วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดมาแล้วพิธาก้าวไกลลงพื้นที่พบชาวบ้านที่ระยองพร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ภาคตะวันออกหัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมคณะลงพื้นที่พบชาวบ้านที่ระยองพร้อมเปิดตัวว่าที่สมัครส.ส.ภาคตะวันออกนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคนางเบญจาแสงจันทร์กรรมการบริหารพรรคนายรังสิมันโรมและทีมส.ส.พรรคก้าวไกลเปิดตัวว่าที่ส.ส.ภาคตะวันออกวาระเปลี่ยนตะวันออกสู่บุรพาแห่งความสุขและพบกลุ่มประชาชนผู้มีความเดือดร้อนที่เกี่ยวกับที่ดินทำกินตำบลสำนักท้อนตำบลห้วยโป่งที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์หมู่2ตำบลสำนักท้อนอำเภอบ้านช้างจังหวัดระยองโดยมีกลุ่มประชาชนให้การต้อนรับชาวบ้านกลุ่มประชาชนผู้ที่มีความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่ดินทำกินตำบลสำนักท้อนและตำบลห้วยโป่งกล่าวว่าประชาชนอาศัยอยู่ในที่ดินตำบลสำนักท้อนและตำบลห้วยโป่งมาก่อนประกาศพระราชกฤษฎีกาพุทธศักราช2492เคยยื่นหนังสือเรียกร้องสิทธิในที่ดินทำกินมานานกว่า50ปีอยู่อย่างเลื่อนลอยไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวทั้งที่พวกเราอยู่กันมาก่อนประกาศต่อมามติครม.ลงวันที่19มกราคม2514ให้ประกาศเพิกถอนแปลงดังกล่าวแต่บางแปลงกลับออกโฉนดได้แต่ที่ดินของชาวบ้านจะให้เป็นที่ราชพัสดุทั้งที่อยู่ในเขตพระราชกฤษฎีกาพุทธศักราช2492เดียวกันนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวว่าวันนี้เดินทางมาพบกลุ่มชาวบ้านตำบลสำนักท้อนและตำบลห้วยโป่งที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่ดินทำกินมาก่อนประกาศพระราชกฤษฎีกาพุทธศักราช2492เนื่องจากชาวบ้านมีหลักฐานว่าเขาอยู่มาก่อนวัดสร้างตั้งแต่พุทธศักราช2467และผมรู้ว่ามติครม. 2514 อนุญาตให้ที่ดินบางส่วนมีโฉนดบางส่วนไม่ได้โฉนดมันเกิดความเหลื่อมล้ำถ้าเราเอามติครม. 2514มาเป็นตัวตั้งเราก็จะสามารถผลักดันเพื่อให้ได้สิทธิที่ดินทำกินแม้จะช้าไป50ปีแต่ความยุติธรรมช้าก็ยังดีกว่าไม่มาเลยพร้อมประกาศตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคก้าวไกลภาคตะวันออกชลบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดสำหรับจังหวัดระยองว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคก้าวไกลเขต1นางบุษรินทร์ธงศรีเจริญเขต3นางสว่างจิตเลาหะโรจนพันธ์เขต4นายกฤตศิลปชัยสำหรับว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต2และเขต5อยู่ระหว่างพิจารณาสำหรับว่าที่ผู้สมัครส.ส.ระยองทั้ง3คนช่วยงานมาตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ทำงานมาอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีค่าตอบแทนไม่มีกล้วยแต่มาด้วยอุดมการณ์ที่ผมมั่นใจแล้วว่าจะได้คนทั้งรุ่นใหม่ชัดเจนและมีความซื่อสัตย์ต่อพี่น้องชาวระยองสำหรับการเลือกตั้งสมัยหน้าผมมีความมั่นใจจากภายในและมั่นใจจากปัจจัยภายนอกด้วยสถานการณ์โควิด-19 เรื่องน้ำท่วมทำให้ราคาสินค้าที่มาจากระยองและปัญหาของพี่น้องชาวประมงรวมทั้งปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ได้รับผลกระทบเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตมาหลายครั้งทำให้ประชาชนหิวโหยอยากเปลี่ยนแปลงอย่างมากไม่ใช่แต่เฉพาะที่จังหวัดระยองและภาคตะวันออกแต่ทั่วประเทศที่ผมไปมาเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงนายพิธากล่าวพรรคก้าวไกลอาจถูกมองอย่างหยามหมิ่นจากพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นรัฐบาลว่าเป็นพรรคของเด็กๆในทางการเมืองไม่มีผลงานรูปธรรมเหมือนกับพวกตนยิ่งเมื่อได้รับเลือกเข้ามาในนามพรรคอนาคตใหม่ก็เข้ามาดำรงอยู่ในสถานะของฝ่ายค้านยิ่งไม่สามารถสร้างผลงานเมื่อประสบชะตากรรมทางการเมืองจนถูกยุบพรรคด้วยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเดือนกุมภาพันธ์2563แม้ผันมาเป็นพรรคก้าวไกลก็อยู่ในภาวะปั่นป่วนรวนเรจำนวนหนึ่งแสดงตัวเป็นงูเห่านั่งอยู่กับพรรคก้าวไกลแต่หัวใจไปอยู่กับพรรคการเมืองอื่นถึงขนาดลุกขึ้นประท้วงปกป้องรัฐมนตรีพรรคฝ่ายตรงกันข้ามก็เห็นมาแล้วเมื่อมาเจอกับระบบการเลือกตั้งแบบบัตร2ใบระบบเขต400ระบบบัญชีรายชื่อ100ยิ่งทำให้ฐานคะแนนเสียงที่อ่อนแออยู่แล้วยิ่งปวกเปียกป้อแป้กระทั่งเป็นไปได้อาจสูญพันธุ์ล้มเหลวเหมือนกับที่คณะก้าวหน้าประสบ
เมื่อเข้าสู่สนามเลือกตั้งอบจ.สนามการเลือกตั้งเทศบาลน่ายินดีที่ภายในพรรคก้าวไกลกลับหยัดยืนเผชิญกับสถานการณ์ทางการเมืองในแต่ละระลอกด้วยความพร้อมและด้วยเหตุผลรองรับอันเต็มเปี่ยมหากฟังจากแถลงของหลายคนในพรรคก้าวไกลต่างยืนยันว่าพรรคก้าวไกลมีผลงานแม้จะเป็นฝ่ายค้านแต่ก็สร้างผลงานได้พวกเขายืนยันว่าผลงานของพวกเขาคือผลงานในรัฐสภามีความพยายามยกรูปธรรมแห่งการทำงานในรัฐสภาของส.ส.พรรคก้าวไกลออกมาให้ได้รับรู้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดประเด็นในเรื่องของปฏิบัติการ IO การเปิดประเด็นเรื่องตัวช้างและที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งคือการวางโครงสร้างและรูปแบบในการอภิปรายในรัฐสภาอย่างเป็นระบบและเตรียมการปัญหาของพรรคก้าวไกลก็ยังเป็นปัญหาอย่างเดียวกับที่เคยประสบเมื่อยังเป็นอนาคตใหม่นั่นคือเป็นพรรคของคนรุ่นใหม่เป็นพรรคที่ยังไม่ประสานเข้ากับคนส่วนใหญ่ในสังคมโจทย์ที่แหลมคมเป็นอย่างมากคือทำอย่างไรพรรคก้าวไกลจะสามารถนำเอาพิมพ์เขียวของตนไปเสนอให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างนั่นก็คือการเจาะลึกลงไปภายในแต่ละเขตทางการเมืองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนและมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ